ีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ถูกเปิดตัวในงาน Spring Load นะครับผมนั่นก็คืออุปกรณ์ติดตามตัวที่มีชื่อเก๋ๆว่า AirTags นะครับซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับเหมาะสำหรับคนขี้ลืมเป็นอย่างมากเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่า AirTags คืออะไรทำอะไรได้บ้างและมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างราคาเท่าไหร่ตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมตั้มไอมอสนะครับเรามาพูดถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ใหม่ที่ทาง Apple เพิ่งเปิดตัวมานะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่ชื่อว่า AirTags นะครับ AirTags ตัวนี้ถ้าให้สรุปง่ายๆนะมันเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการติดตามสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์จักรยานพวงกุญแจหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับเราสามารถที่จะนำ AirTags ตัวนั้นไปติดพ่วงกับอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับและเราสามารถที่จะระบุตำแหน่งของอุปกรณ์เหล่านั้นได้อ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าหลักการคร่าวๆให้ได้ฟังวิธีการใช้งานของ AirTag นะครับอ่ะสมมุติว่าตัวเนี้ย AirTag เนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับผมยกตัวอย่างให้พอเห็นภาพกันก็จะเป็นคล้ายๆประมาณเหรียญ10ประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะทรงกลมนะฮะการใช้งานเนี่ยใน AirTag จะมีชิปที่ชื่อว่า U1 หรือว่า Ultra Wideband อยู่นะครับจะส่งสัญญาณผ่านบลูทูธที่จะทำให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับถามว่า AirTags สามารถเชื่อมต่อติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์อะไรได้บ้างนะครับถ้าเราจะทำการเซตอัพหรือว่าตั้งค่า AirTag เข้ามาอยู่ในบัญชีของเราเราจะต้องใช้ iPhone ที่ติดตั้ง iOS 14.5 ขึ้นไปและ iPadOS 14.5 นะครับเราได้ AirTag ขึ้นมาปุ๊บเราเอามาวางไว้ใกล้ๆ iPhone ของเราครับจากนั้นโฟนของเราจะมองเห็น AirTags และเราสามารถที่จะเพิ่ม AirTags เข้ามาในบัญชีของ iCloud ของเราได้บัญชี Apple ID 1บัญชีนะครับเราจะสามารถใช้งาน AirTag สูงสุดได้16ชิ้นนะครับผมอ่ะต่อมาเรามาดูกันครับคือถ้าสมมุติว่าเรานำ AirTag มา register หรือว่าลงทะเบียนเข้ากับ iCloud ของเราแล้วใช่ไหมและเรานำ AirTag ตัวนั้นไปติดอ่ะสมมุติว่าผมติดตัวนี้ไว้ที่กระเป๋าสตางค์ของผมแล้วก็ AirTag อันที่2ผมติดไว้ที่จักรยานของผมนะครับหลักการทำงานของเขาเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าผมทำกุญแจของผมหายสมมุติว่าผมวางไว้ในห้องในบริเวณหนึ่งของบ้านผมนะฮะก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าอยู่ในรัศมีของบลูทูธผมสามารถใช้ iPhone ของผมเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Find My นะครับเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมก็จะมองหาอยู่ไหนนะแล้วก็หมุนไปนะครับจะระบุตำแหน่งได้เลยว่าของเราจะอยู่ตรงนี้ด้วยคุณสมบัติของชิป U1 นะครับเราสามารถหาตำแหน่งที่ตั้งจริงของอุปกรณ์นั้นได้นะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ในซอกตรงไหนเราวางไว้โต๊ะตรงไหนเนี่ยถ้าเราหันไปเขาจะบอกเลยว่าอยู่ห่างไปเท่าไหร่กี่เมตรอยู่ในทิศทางไหนซ้ายหรือขวานะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันนั้นสามารถแสดงให้เรานำทางเดินไปได้นะครับอันนี้คือข้อดีการแสดงที่ตั้งจริงหรือว่าตำแหน่งที่ตั้งจริงเนี่ยจะสามารถใช้งานได้กับ iPhone 11แล้วก็ iPhone 12นะครับถ้าเป็น iPhone รุ่นเก่าๆนั้นจะไม่สามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งจริงได้แต่ยังคงหาได้อยู่นะว่า AirTag เหล่านั้นอยู่ที่ไหนอ่ะต่อมาถ้าสมมุติว่าผมติด AirTag ตัวนี้ไว้ที่จักรยานมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าจักรยานผมติดเอาไว้นะครับบริเวณจุดนึงอ่ะซ่อนเอาไว้ก็ได้แล้วมีคนมาขโมยหรือว่ามีคนยืมจักรยานผมไปก็ได้ผมอยากจะรู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนสามารถรู้ได้ไหมคำตอบก็คือรู้ได้นะครับแม้ว่า AirTag ตัวนี้จะส่งสัญญาณผ่านคลื่นบลูทูธนะครับมันไม่มี GPS ในตัวแต่ลักษณะการทำงานของเขา AirTag จะส่งสัญญาณคลื่นออกไปครับเป็นบลูทูธออกไปถูกไหมขับผ่านไปเรื่อยๆไปเจอคนอื่นครับที่ใช้อุปกรณ์ Apple นะอย่างเช่น iPhone อย่างเช่น iPad เขาก็จะส่งสัญญาณบลูทูธคุยกันคือมันให้เรามองว่า iPhone หรือว่า iPad ตัวนั้นน่ะเป็นเหมือนเครือข่ายเป็นเหมือนเน็ตเวิร์คนะถ้า AirTag ตัวนี้ไปใกล้ iPhone ของใครก็ไม่รู้อ่ะที่ห่างออกไประยะประมาณ5กิโลเมตร AirTag ตัวนี้ครับจะคุยแบบลับๆนะกับ iPhone เครื่องนั้นของคนอื่นแล้วก็จะส่งตำแหน่งของตัวเองขึ้นไปที่ iCloud นะครับพอเรารู้ว่าตำแหน่งของ AirTag ตัวนี้อยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะรู้ด้วยแอปพลิเคชัน Find My ของเราเราก็จะรู้ว่าเออมันอยู่ห่างจากเราไปตรงนี้นะครับหลักการคร่าวๆของ AirTag จะเป็นแบบนี้นะครับแม้ไม่ใช่ตัวที่เป็น GPS เนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะติดตามอุปกรณ์เหล่านั้นได้การค้นหานอกจากจะบอกพิกัดตำแหน่งว่าอยู่บริเวณทิศทางไหนไปกี่เมตรและทางฝั่งของ AirTag เองนะครับจะมีลำโพงอยู่ในตัวนะครับลำโพงจะอยู่ภายในสามารถที่ส่งเสียงได้คือถ้าเราไปใกล้ๆบริเวณตรงนั้นแล้วก็ส่งเสียงออกมานะครับแล้วมันจะทำให้เราสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นต
ต่อมาครับอุปกรณ์ AirTag ตัวนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบกระดุมนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานมากกว่า1ปีนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าใช้งานไปแล้วแบตเตอรี่มันเสื่อมสามารถเปลี่ยนได้มั้ยเราสามารถเปลี่ยนได้เองนะครับในตัว AirTag นั้นเราสามารถหมุนแล้วก็ที่จะเปิดออกมาแล้วก็เปลี่ยนฐานได้ซึ่งฐานที่ใช้นั้นก็ไปเป็นฐานพวกฐานเขาเรียกว่าฐานนาฬิกาทั่วไปหรือว่าฐานกระดุมทั่วไปที่เราสามารถหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อมาใช้งานแทนได้นะครับตัวนี้เองครับ AirTagสามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับมาพร้อมมาตรฐาน IP67 นะครับผมสามารถทนน้ำได้ในความลึกไม่เกิน1เมตรนะครับนานสูงสุด30นาทีสมมุติว่าเราทำ AirTag ตรงนี้ตกลงไปในบ่อน้ำหรือตกไปในท่อระบายน้ำก็ได้ครับผมถามว่า AirTag ตัวนี้ทำงานได้อยู่ไหมก็บอกว่ายังทำงานได้อยู่นะเพราะว่ามันกันน้ำได้นะครับและคำถามที่มีคนสงสัยค่อนข้างเยอะตอนที่เปิดตัวออกมานะครับมีข้อสงสัยว่าแล้ว AirTags เนี่ยจะสามารถติดตามตัวบุคคลได้ไหมยกตัวอย่างเช่นผมซื้อ AirTag ตัวนี้มาแล้วผมอยากจะเอาไปติดตามคนบางคนหนึ่งผมใส่ไว้ในกระเป๋าของคุณแม่ก็ได้ผมอยากจะรู้ว่าคุณแม่ตอนนี้เดินทางไปที่ไหนทำอะไรยังไงหรือบางคนอาจจะคิดว่าแฟนซื้อมาแล้วเอา AirTags ของแฟนมายัดไว้ในกระเป๋าของเรามันติดตามคนได้ไหมต้องบอกว่าติดตามได้แต่ฟังนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า AirTags ตัวนั้นครับไม่ใช่ของเราแต่มันอยู่ใกล้ๆเรานะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนออกมาว่าเอ้ย AirTags ตัวนี้อยู่ใกล้ๆเรานะครับมันก็จะเป็นเหมือนการบอกว่าเฮ้ย AirTag ตัวเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆคุณนะมันไม่ใช่ของคุณแต่มันอาจจะเป็นของใครไม่รู้อ่ะเราสามารถที่จะรู้ได้มันไม่ใช่เหมือนอุปกรณ์ติดตามตัวที่แบบว่าเราดูอยู่ในหนังเอาประยัดใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อไว้ในอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วเราจะทำให้รู้ว่าเขาเดินทางไปไหนอะไรยังไงแต่ว่า Apple ก็คำนึงถึงเรื่องนี้ครับเรื่องความปลอดภัยหรือว่าความเป็นส่วนตัวเราจะรู้ได้เลยว่า AirTag ตัวนี้ไม่ใช่ของเราและมันอยู่กับเรานะครับนี่คือข้อมูลที่เราควรจะทราบเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ครับในเรื่องของราคาและก็การจัดจำหน่ายนะฮะตัว AirTags 1ตัวถ้าขายตัวเดียวโดดๆนะครับราคาจะอยู่ที่990บาทนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะซื้อเยอะๆนะครับมันมีแพ็ค4ชิ้นแพ็ค4ชิ้นนั้นราคาจะอยู่ที่ 3,390 บาทและถ้าหากเราสั่งซื้อผ่าน Apple Store Online เราสามารถที่จะสั่งให้เขาสลักอีโมจิได้นะครับสลักลายอะไรต่างๆได้สลักชื่อได้หรือใส่อีโมจิได้นะครับส่วนในเรื่องการวางขายในประเทศไทยนั้นณตอนนี้ยังไม่มีกำหนดนะครับว่าเมื่อไหร่แต่คาดว่าเร็วๆนี้แหละครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมงานจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกทีนึงนะครับนอกจากนี้มาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์เสริมกันบ้างอุปกรณ์เสริมเนี่ย AirTags มันมาเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมครับคือถ้าเราไปยัดใส่กระเป๋าตังค์ธรรมดาก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะได้เป็นพวงกุญแจเขาก็มีขายให้เช่นกันนะครับทั้งพวงกุญแจของทางฝั่ง Apple เองนะครับแล้วก็พวงกุญแจที่เป็น Hermes Edition นะครับเราสามารถที่จะเลือกซื้อมาใส่กับตัวนี้ได้พวกฝั่งของ Third Party ก็มีเหมือนกันนะล่าสุดผมเห็นของทาง Belkin นะครับที่ทำออกมาขายนะครับเราสามารถซื้อมาแล้วก็มาพ่วงไว้แล้วเราจะนำไปพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆของเราได้นะครับเป็นฝั่งของอุปกรณ์เสริมนะครับอ่ะโอเคครับข้อมูลเหล่านี้ครับของ AirTags น่าจะครอบคลุมในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเราได้อุปกรณ์มาจริงๆแล้วจะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกทีนึงนะครับและถ้าหากใครมีข้อสงสัยอยู่ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับเผื่อว่ามันมีตกหล่นอะไรยังไงจะตอบให้นะแล้วก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์ของบทความเกี่ยวกับการเปิดตัว AirTags ไว้ให้ชมกันด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะไปอ่านบทความนั้นตามไปดูกันได้เลยนะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ